ครับสำหรับเนื้อหาวันนี้นะผมขอเริ่มจากเรื่องตัว hydrostatic forces on a curved surface นะครับซึ่งจะเป็นการหยิบตัวอย่างนะครับหยิบตัวอย่างที่ให้นักศึกษาดูมาแล้วมาพูดซ้ำสักหน่อยนะครับคืออย่างนี้นักศึกษามันจะมีนักศึกษาบางคนที่เขาจะบ่นผมนะครับบ่นผมว่าถ้าให้ดูมาแล้วจะมาอธิบายซ้ำทำไมมันจำนวนหนึ่งนักศึกษาเหตุผลที่ให้ดูมาแล้วยังมาอธิบายซ้ำนี่เหตุผลก็คือเพื่อจะเหมือนกับทบทวนให้นักศึกษานะครับชี้ประเด็นบางประเด็นที่อยากให้พูดที่ผมมีความเห็นว่าพูดซ้ำก็ดีนักศึกษาจะได้จำได้นะครับนักศึกษาเพราะฉะนั้นอย่าบ่นเยอะนะนักศึกษา คือบ่นไม่ได้ผิดนะบ่นไม่ได้ผิดแต่ว่าแค่ผมอยากจะขออนุญาตให้เหตุผลสักหน่อยว่าทำไมถึงจะต้องให้ดูตัวอย่างในวิดีโอที่ให้ดูไปแล้วทำไมต้องนำมาอธิบายซ้ำนะครับโอเคทุกคนยังมีความสุขดีไหมเดี๋ยวผมดูก่อนว่าทุกคนมีความสุขดีปกติกันหรือเปล่าที่มีคนถามเรื่องคะแนนทดสอบนี่นะครับเชื่อว่าพี่เขาน่าจะประกาศคะแนนได้ภายในสัปดาห์นี้ครับข้อจอจานมีคนไม่เข้าใจข้อจอจานถ้าอย่างนั้นผมขออธิบายข้อจอจานหน่อยว่าข้อจอจานคืออะไรไฮโดรสแตติกฟอสที่เขาทำที่ก้นแก้วนะครับคือเรากำลังพูดถึงฟอสใช่ไหมครับนักศึกษาพูดถึงฟอสเพราะฉะนั้นฟอสที่กระทำอันที่1ก็คือน้ำหนักของน้ำเองที่กดลงไปอันที่2เป็นผลคูณระหว่าง atmospheric pressure คือเพรสเชอร์ที่กดลงบนผิวน้ำคูณกับพื้นที่ก้นแก้วนะครับคูณกับพื้นที่ก้นแก้วความหมายก็คืออย่างนี้ครับนักศึกษาขออนุญาตอธิบายนักศึกษาที่ถามก่อนนะครับคือมันมีแก้วน้ำอยู่มีแก้วน้ำอยู่ผิวน้ำอยู่ตรงนี้ถามว่าแรงรับที่กระทำตรงนี้นี่นะครับเท่ากับเท่าไหร่อันที่1ก็คือเท่ากับเวทของน้ำเอง W คือเวทนะครับเวทของน้ำเองอีกอันนึงเนื่องจากมีไฮโดรสแตติกเนื่องจากมีแอมเบียนต์เพรสเชอร์อยู่ตรงนี้นะครับกดด้วยเพราะฉะนั้น FR นี่ FR ก็ย่อมเท่ากับ W บวกด้วย PABSคูณกับ A ผลคูณระหว่าง ambient atmospheric pressure กับพื้นที่ก้นแก้วนะครับนี่คือข้อจอจานธรัตพรผมก็อยากไปสอนแบบเห็นหน้าพวกคุณเหมือนกันนะครับผมหมายถึงธรัตพรเขาเขียนว่าอยากไปนั่งเรียนแบบเห็นหน้าอาจารย์ค่ะคือแล้วก็ไม่ควรนอนเรียนด้วยนะรัตพรควรจะนั่งเรียนนะครับคืออย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่าผมขอบใจนักศึกษาทุกคนที่ทักทายผมนะครับตอนเข้ามาแต่ขออภัยไม่ได้อ่านชื่อนะครับแล้วก็ขอบใจนักศึกษาทุกคนที่เวลาผมถามแล้วพยายามมีส่วนร่วมเพราะมันทำให้ผมมีกำลังใจที่จะพูดคุยที่จะชวนคุยเพราะรู้ว่ามีคนตั้งใจเรียนอยู่มีคนอยากมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ขออภัยที่เสียงเบาไปหน่อยผมจะพูดให้ดังขึ้นนะครับนักศึกษาคือคุณเขียนมาน่ะดีละนะครับเพราะว่าผมนั่งอยู่ตรงนี้เหมือนดีเจจัดรายการวิทยุเลยนักศึกษาคือจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วฝั่งทางบ้านนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโอเคคราวนี้กลับมาดูที่ส่วนที่ผมกำลังจะบรรยายนี้นะครับนักศึกษาคือผมบอกว่าผมขอหยิบแบบฝึกหัดหยิบตัวอย่างนะครับที่อยู่ใน e-learning ข้อนี้มาให้ดูนะครับข้อนี้คือเขาจะบอกว่ามีท่อน้ำนะครับประกายดาวไม่ต้องเสียใจที่ทำทดสอบต้นชั่วโมงผิดนะครับผมบอกว่าการทำผิดมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับเราไม่รู้บางส่วนการที่ทำผิดมันก็จะเป็นการทำให้เรารู้ว่าครั้งหน้าเราต้องตั้งใจมากขึ้นหรือผิดนิดผิดหน่อยเป็นเรื่องปกตินักศึกษาเวลาเขาให้ A เขาถึงไม่ได้ให้ที่100เขาถึงให้ที่80บ้างแบบนั้นนักศึกษาคือเขาบอกว่า
เขาอนุญาตให้นักศึกษาผิดได้ 20% การนักศึกษาผิด 20% นักศึกษายังได้ A อยู่แบบนี้นะครับเขาไม่ได้บอกว่าเฉพาะคนที่ทำถูกทุกข้อจึงจะเป็นคนที่ผ่านนะครับเช่นวิชาจำนวนหนึ่งยังตัด F ที่50คือได้ 49.9 นะติด F ได้50ถึงจะได้ด็อกแสดงว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าต้องถูกหมดทุกข้อจึงจะเรียกว่าผ่านนะครับโอเคโจทย์ตัวอย่างนี้นี่นักศึกษาเป็นว่ามีท่อน้ำขนาดใหญ่นะครับมีท่อน้ำขนาดใหญ่เช่นในรูปนี้นักศึกษาจะเห็นว่าท่อมีรัศมีเท่ากับ3ฟุตตรงนี้คือเขียนว่า3ฟุตนะครับนักศึกษามีรัศมีเท่ากับ3ฟุตมีน้ำอยู่ครึ่งท่อถามว่าแรงที่กระทำกับผนังท่อเป็นเท่าไหร่นะครับแรงที่กระทำกับผนังท่อเป็นเท่าไหร่ถ้านักศึกษาจำได้นะครับคราวที่แล้วนี่ผมอธิบายว่าอย่างนี้นักศึกษาผมอธิบายว่าเมื่อมีรูปทรงผิวโค้งสักผิวหนึ่งเช่นเป็นผิวนี้นะครับเป็นผิวนี้เฉพาะผิวนี้นี่นักศึกษาเฉพาะส่วนนี้นี่ผมเขียนเป็นเส้นประนะครับเป็นเศษ1ส่วน4วงกลมนะครับเป็นเศษ1ส่วน4วงกลมถามว่าแรงที่กระทำบนผิวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ผมบอกว่ามันแบ่งได้3ส่วนนะครับส่วนที่1คือแรงที่กระทำตรงนี้นะครับแรงที่กระทำตรงนี้ผมเรียก F1 ก่อนอ่ะเรียกตรงนี้ว่า F1 ส่วนที่2คือแรงที่กระทำตรงนี้ผมเรียกว่า F2 ส่วนที่3เป็นเวทของน้ำนะครับที่กระทำตรงนี้เรียกว่า W นะครับแล้วผมก็อธิบายว่าตัว F2 นี่นักศึกษาผมลากผมวาดรูปให้มีผิวน้ำสักหน่อยน่าจะดีนะครับผิวน้ำอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือผิวน้ำที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า free surface หวังว่ายังจำได้นะครับ F2 นี่นักศึกษา F2ตรงนี้มี PATM กดระยะจากผิวน้ำถึง F2 นี่เท่ากับ H1 ระยะจากผิวน้ำถึงเซนทรอยด์ของเฉพาะเส้น AB B คือจุดนี้นะ A คือจุดนี้เท่ากันกับ H2 นะครับนักศึกษาจะได้ทันทีนะครับจากคราวที่แล้วที่ผมอธิบายไปแต่อาจจะไม่ได้เขียนสมการเพราะบอกว่าให้นักศึกษาไปนั่งดูวิดีโอแล้วนักศึกษาจะเข้าใจมากขึ้นนะครับ F2 นี่นักศึกษา F2 นะครับก็จะเท่ากันกับสมมติจุดนี้เรียกว่า C นะครับจุดนี้เรียกว่า C จุดนี้คือ B นะจุดนี้คือ A นะครับถังลึกเข้าไปในกระดาษนะครับเท่ากันกับ z ก็แล้วกันถังลึกเข้าไปในกระดาษเท่ากับ z นะครับ f2 นี่ก็จะเท่ากันกับส่วนหนึ่งเป็น patm อีกส่วนหนึ่งนี่เป็นตัวน้ำหนักของน้ำที่อยู่เหนือผิว bc นะครับตัวนี้ซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับโล g h 1นะครับก็คือเท่ากับน้ำหนักแรงดันเนื่องจากน้ำหนักของน้ำที่อยู่เหนือผิว bc ก็คือโล g h 1ทั้งหมดนี้นะครับคูณด้วยระยะ bc คูณกับ z ระยะ bc คูณกับ z นะครับส่วน f 1นะครับ F1 เองก็จะเท่ากับ PATM บวกด้วยโล G H2 คูณด้วยระยะ AB คูณกันกับระยะ Z นะครับนักศึกษาให้สังเกตนะ F2 นี่กระทำบนผมไม่แน่ใจหน้าผมบังหรือเปล่านักศึกษาจะหาว่าผมหน้าใหญ่นะครับผมกระเถิบสักหน่อยขออภัย
พึ่งในใจว่าน่าจะบังนะครับรูปเป็นอย่างนี้นะครับนักศึกษารูปเป็นอย่างนี้แรงที่กระทำที่ตรง F2 นี่นักศึกษาแรง F2 ที่กระทำนักศึกษามันกระทำบนผิวราบนะครับมันกระทำบนผิวราบมันก็เป็นแค่ PATM บวกด้วยน้ำหนักน้ำที่เกิดเนื่องจากความลึก H1 แต่ F1 นี่มันเป็นแรงกระทำในแนวกับเพลนที่อยู่ในแนวดิ่งมันก็จะเหมือนแรงกระทำที่ประตูรถยนต์ที่เป็นตัวอย่างคราวที่แล้วมันก็จะเป็นจากผิวน้ำถึงเซนทรอยของผิวนี้นะครับซึ่งผมกำหนดว่าเป็นระยะ H2 นะครับแล้ว W ก็จะเท่ากันกับ W ก็คือเท่ากันกับน้ำหนักเนื่องจากปริมาตรน้ำในส่วนที่ผมระบายเป็นแรงเงานี้นะครับที่ผมแรงเงานี้ W ก็จะเท่ากับเท่านี้นะอย่างไรก็ตามเนื่องจากรูปทรงนี้น่ะเปิดออกสู่บรรยากาศทั้งด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นนี่โดยทั่วไปแล้วมันก็จะมีแรงเนื่องจาก PATM กระทำฝั่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็กระทำฝั่งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นนี่ PATM ก็ถ้าคิดให้เป็นแรงรับ PATM ก็จะหายไปตอนผมเขียน F1 F2 นี่เป็นไฮโดรสแตติกฟอร์สก่อนนะแต่ถ้าเป็น FR นะครับเช่นแบบนี้นักศึกษา FR ในทิศ horizontal หมายถึงแนวนอนนะ horizontal ก็จะมีค่าเท่ากับ F1 นะครับแล้วก็เนื่องจากมันมี PATM ฝั่งนี้ด้วยลบด้วย PATM คูณด้วย AB ลบด้วย Z เพราะฉะนั้น PATM ก็จะแคนเซลไปส่วน FR ในแนว vertical แปลว่าแนวดิ่งนะครับ FR ในแนว vertical ที่แปลว่าแนวดิ่งนี่ก็จะประกอบไปด้วย F2บวกกับ W ทำไมเป็น F2 บวกกับ W ก็เขาอยู่ในทิศเดียวกันนักศึกษา F2 อยู่ตรงนี้ W ก็อยู่ในทิศนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาอยู่ในทิศเดียวกันในขณะเดียวกันก็ลบด้วย PATM คูณด้วย BC คูณกันกับ Zตรงนี้คูณนะคูณไม่ใช่ลบขออภัยตรงนี้เป็นคูณนะครับนักศึกษาคือเมื่อผมเขียนนี่รูปมันจะต้องโค้งแต่ผมวาดโค้งได้ไม่สวยต้องขออภัยนะครับถ้านำมาวาดพยายามให้มันโค้งสักหน่อยนะครับพยายามให้มันโค้งประมาณนึงก็อาจจะเขียนพยายามดูให้มันเป็นเส้น1ส่วน4วงกลมนะเส้น1ส่วน4วงกลมรูปทรงก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมขอลองวาดใหม่อีกรอบนึงฝั่งนี้เองก็มี PATM ฝั่งนี้เองก็มี PATM นะครับมี F เนื่องจาก PATM คราวนี้นักศึกษาก็อาจจะสงสัยว่าทำไมในแนว horizontal แนวนี้คือแนว horizontal นะแนวนี้คือแนว vertical ในแนว horizontal ตรงนี้มี PATM ก็จริงแต่ PATM มันทำไมถึงคูณด้วยระยะนี้คือระยะ AB นะระยะนี้คือระยะ AB ผมเปลี่ยนสีปากกาหน่อยระยะนี้คือระยะ AB ส่วนระยะนี้คือระยะ BC แล้วลึกเข้าไปในหน้ากระดาษคือ Z นักศึกษาก็จะสงสัยว่าทำไมแนว horizontal pressure PATM นี่มันถึงได้คูณด้วย AB คูณกับ Z นึกว่าผิวมันโค้งนักศึกษาคือถ้าเรามองเป็นเงามนะครับมองว่า PATM นี่เขากระทำตลอดความโค้งของผิวนะครับผมลองพยายามวาดดูผมลองพยายามวาดให้นักศึกษาเห็นภาพดูเรื่องนี้เป็นเรื่องของการที่จะต้องพยายามมองให้เห็นภาพหวังว่ามองเห็นประมาณหนึ่งนะครับมองเห็นภาพประมาณหนึ่งPATM เขาก็ทำในทิศนี้ใช่ไหมครับนักศึกษาจำนวนหนึ่งแล้วเขาก็กระทำในทิศนี้จำนวนหนึ่งอันนี้ถามว่า
เนื่องจากเขาก็ทำแล้วก็โค้งไปด้วยถามว่าแล้วพื้นที่ที่เขากระทำจะเป็นเท่าไหร่ถ้านักศึกษานึกถึงวิชา engineering graphic ของนักศึกษานะนักศึกษานึกถึงวิชา engineering graphic ของนักศึกษาเราจะเรียกสิ่งนี้ว่า projection นะครับ projection ก็คือคุณฉายออกมาให้มันมาตกลงบนฉากลับคุณก็จะเห็นว่าทิศนี้นะครับก็จะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาที่มีความยาวด้านนี้เท่ากับ Z ความสูงด้านนี้เป็น AB ส่วนเมื่อคุณฉายลงไปข้างล่างนะครับเมื่อคุณฉายลงไปข้างล่างภาพที่คุณจะได้ก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่อยู่ข้างล่างขอไปยิ่งวาดยิ่งดูมั่วๆขึ้นไปเรื่อยๆนะข้างล่างก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมอีกเหมือนกันนะครับที่มีพื้นที่เท่ากับความยาวฝั่งนี้เป็น BC แล้วความยาวตรงนี้ก็เป็น Z นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็น PATM คูณ AB คูณกับ Z เมื่ออยู่ในแนว horizontal นะครับแล้วก็เป็น PATM คูณกับ BC คูณกับ BC คูณกับ Z เมื่ออยู่ในแนว verticalนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเล่าในคราวที่แล้วนะครับว่าเมื่อจะคิดแรงที่กระทำไฮโดรสแตติกฟอร์สนี่บนผิวโค้งผิวหนึ่งเช่นในรูปนี้ผมวาดเป็นเศษ1ส่วน4วงกลมเป็นส่วนหนึ่งของถังเก็บลิควิดอย่างหนึ่งนะครับเราก็จะแบ่งแรงเป็น3แรงนะครับแรงที่1คือ F1 นี่คือแรงที่เป็นไฮโดรสแตติกฟอร์สกระทำบนเงาของผนังฝั่งตรงนะครับผนังแนวดิ่งนะครับผนังแนวดิ่งแล้วก็ F2 คือแรงไฮโดรสแตติกฟอร์สที่กระทำกับเงาที่อยู่ในแนวราบแล้วแรงที่3ก็เป็นเวทนะครับแรงที่3ก็เป็นเวทถ้าพยายามจะวาดรูปนะครับคือผมไม่อยากเขียนออกด้านข้างไปไกลนักศึกษาเพราะว่าเดี๋ยวเวลาปริ้นออกมามันจะใหญ่กว่า A4 นะครับถ้าพยายามวาดภาพก็จะวาดได้เป็นรูปนี้นักศึกษาคือจริงๆแล้วเขาเป็นถังนะครับแต่ว่าผมตัดเฉพาะส่วนที่เป็นผิวโค้งมาที่เป็นเศษ1ส่วน4เนี่ยประมาณแบบนี้นะครับอันนี้เป็นลิควิดที่กดลงบนตัวโครงจริงตัวผิวจริงก็จะอยู่ตรงนี้นักศึกษาตัวโครงจริงคือตรงนี้ตัวโครงจริงคือตัวนี้ถามว่าแรงกระทำบนโครงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับนี่คือผิวนะนี่คือตัวโครงจริงๆนี่คือตัวโครงอันนี้คือลิควิดที่วางอยู่บนโครงอันที่1ก็คือแรงที่กดลงบนนี้อันที่2คือแรงที่กดลงบนหน้านี้อันที่3คือตัวเวทเองตัวนี้คือ F1 ตัวนี้คือ F2นะครับเพราะนี่เวทก็คือน้ำหนักของไอชิ้นนี้ของตัวลิควิดชิ้นนี้เองเวทคือเฉพาะน้ำหนักของลิควิดชิ้นนี้นะครับ F2 นี่คือแรงที่เกิดขึ้นเนื่องจากฟูลิควิดที่อยู่เหนือผิวนี้ขึ้นไปนะครับที่อยู่เหนือผิวนี้ขึ้นไป F1 คือแรงเนื่องจากไฮโดรสแตติกฟอร์สที่กระทำที่ด้านข้างนะครับหวังว่าพอจะจินตนาการกันออกละนะครับหลังจากที่ผมพยายามใช้ความสามารถในการวาดรูปของผมเพื่อมาแสดงให้ดูว่าสุดท้ายแล้วแรงที่กระทำบนผิวนี้นะครับชิ้นนี้คือผิวนะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็ประกอบไปด้วย3ส่วนนี้คราวนี้ในตัวอย่างนะครับในตัวอย่างจริงขอไปที่แรกเว้นที่ไว้ก็คือตั้งใจว่าจะอธิบายตัวนี้แต่แล้วพอไปวาดตัวนู้นก็เลยพยายามวาดออกด้านข้างไปเรื่อยๆนักศึกษาพอมาเป็นตัวอย่างนี้นักศึกษาพอมาเป็นตัวอย่างนี้เขาถามว่าแรงที่กระทำบนผิวท่อจะเป็นอย่างไร
เนื่องจากว่ามันมีน้ำอยู่เต็มทั้งสองฝั่งวิธีคิดก็เลยคิดแค่แบ่งครึ่งนะครับว่าน้ำที่อยู่ในนั้นครึ่งหนึ่งครึ่งซ้ายกับครึ่งขวานะครึ่งหนึ่งก็ไปทำกับผิวด้านนี้อีกครึ่งหนึ่งก็ไปกระทำกับผิวด้านนี้มันเวลาที่เขาวาดมันจึงเป็นดังรูป C นี่คือตัวเนื้อน้ำนะครับ D dog นี่คือตัวผนังท่อนะครับผนังท่อพอเวลาเขาคิดจริงๆนักศึกษาปรากฏว่าเขามีเฉพาะ F1 กับ W ในรูปนี้นะเขามีเฉพาะ F1 กับ W ถามว่าแล้วดูในรูปนี้นะเขามีเฉพาะ F1 คือตัวนี้กับ W คือเวทเพราะฉะนั้นในรูปนี้ FH ก็จะเท่ากับ F1 FV ก็จะเท่ากับ W ถามว่าเอ๊ะแล้วแรงข้างบนหายไปไหน F2 ที่ผมเคยวาดคำตอบก็คือมันไม่มีอะไรอยู่เหนือตรงนี้มันก็เลยไม่มี F2 มีแค่เวทของน้ำเองแต่ถ้าถามว่าไม่มีจริงๆใช่ไหมคำตอบคือมีสิมี PATM ไงที่อยู่ข้างบนนี้แล้ว PATM หายไปไหนคือจริงๆแล้วมันต้องมี PATM กดมาตรงนี้ใช่ไหมครับมี PATM เราไม่นิยมเขียน pressure ด้วยลูกศรเส้นเดียวนะนักศึกษาผมถึงได้หลีกเลี่ยงที่จะเขียนหลายๆทีเพราะว่า pressure เขาคือแรงต่อหน่วยพื้นที่การแสดงด้วยลูกศรลูกเดียวจึงไม่ถูกนะครับมันจะเหมือนนักศึกษาเรียนวิชา engineering static ที่จะเป็นลูกศรกระจายหลายๆตัวในขณะเดียวกันฝั่งนี้เองก็มี PATM2แรงนี้ก็เลย cancel กันไปแล้วเนื่องจากไม่มีน้ำอยู่เหนือตรงนี้เราก็เลยได้ว่า FV นี่จะเท่ากับ W แล้วก็ FH V คือ vertical แปลว่าดิ่งนะภาษา H คือ horizontal แปลว่าแนวนอนก็จะเท่ากับ F1 นะครับแล้วก็คำนวณหาซึ่งโจทย์ข้อนี้ก็จะเป็นการพานักศึกษาหาว่าเพราะฉะนั้นเวทนะครับก็จะเท่ากับโลคูณกันกับ G คูณด้วยปริมาตรของน้ำในนี้นะครับส่วน F1 ก็จะเป็นการหาจากผิวน้ำถึงเซนทรอยด์ซึ่งพอเวลาเป็นเซนทรอยด์นักศึกษาก็จะไม่ต้องงงนะครับว่าเอ๊ะรูปนี้มันเป็นรูปที่หน้าตัดเป็นรูปครึ่งวงกลมใช่ไหมอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดตารางหานะเราต้องเปิดตารางหารูปที่มีหน้าตัดเป็นครึ่งวงกลมหรือเซน1ส่วน4วงกลมนี่เซนทรอยเขาจะอยู่ตำแหน่งนี้นักศึกษาจะต้องเปิดรูปหานี่นะคือรูปนี้ใช่ไหมอะไรแบบนั้นนะครับหรือรูปนี้เพราะมันเป็นครึ่งวงกลมคำตอบคือไม่ใช่นะครับนักศึกษาตรง F1 กระทำนี่ตรง F1 กระทำเมื่อนักศึกษาวาดเป็นภาพนะครับตรงตำแหน่งที่ F1 กระทำนี่รูปมันเป็นรูปนี้นักศึกษาน ี่คือเนื้อน้ำนะครับนักศึกษานี่คือเนื้อน้ำF1 เนี่ยกระทำตรงนี้กระทำบนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าหน้าที่ F1 กระทำเนี่ยมันเป็นหน้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี่แสดงว่ากระทำที่ระยะเท่าไหร่ครับถ้าความยาวทั้งหมดนี้นะครับถ้าความยาวทั้งหมดนี้นี่เท่ากันกับ1เมตรถ้าความสูงน้ำนี่เท่ากับ1เมตรนะครับความสูงน้ำเท่ากับ1เมตรเซนทรอยจะเท่ากับเท่าไหร่จะเท่ากับเท่าไหร่วัดจากผิวน้ำครับนักศึกษาเซนทรอยจะเท่ากับเท่าไหร่วัดจากผิวน้ำไม่ได้คุยกับนักศึกษานานละนักศึกษาเซนทรอยของหน้าที่ F1 กระทำจะอยู่ลึกจากผิวน้ำเท่ากับเท่าไหร่ถ้าความลึกของน้ำเท่ากับ1เมตรเซนทรอยของหน้าที่ F1 กระทำจะอยู่ต่ำกว่าผิวน้ำเท่ากับเท่าไหร่ช่วยกันตอบหน่อยครับเท่ากับ z ส่วน2นะครับสุรศักดิ์ตอบให้ตรงคำตอบไปเลยได้ไหมเพราะว่าในรูปมันไม่มี z นะสุรศักดิ์โอเคปฏิพล G Game นะครับตอบกันมาละนะพวกเราจำนวนมากน่ารักมากนะรัฐพรนะครับโจ้5หลา
นะครับก็คือตอบว่าครึ่งหนึ่งประกายดาวนฤมลใครผมอ่านข้ามผมขออภัยด้วยอัครพลนะครับก็คือครึ่งหนึ่งนั่นเองนะนักศึกษาเราจะเห็นว่าจากตัวอย่างนี้ยืนยันสิ่งหนึ่งว่าเราต้องวาดรูปนะครับนักศึกษาอย่ามองแค่ผ่านๆเดี๋ยวนักศึกษาจะผิดเพราะว่านักศึกษาเข้าใจว่านักศึกษาต้องหาระยะเซนทรอยของเซนหนึ่งส่วนสี่วงของเซนหนึ่งส่วนสี่วงกลมมันจะผิดนะครับนักศึกษาเพราะนั้นต้องวาดรูปนะครับวาดรูปจะช่วยคุณได้โอเคก็ผมจะจบเรื่อง hydrostatic forces ลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแนะนำว่านักศึกษาต้องดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างรวมทั้งเรื่องมานอมิเตอร์ด้วยนักศึกษาต้องดูตัวอย่างนะต่อไปนี้ให้นักศึกษาจำไว้ว่าเมื่อไหร่ที่ผมมอบหมายงานให้ว่าให้ดูวิดีโอนักศึกษาต้องดูนะครับคนที่ไม่ได้ดูแล้วทำให้ทำผิดอย่าเพิ่งเสียใจนักศึกษาคุณแค่เป็นนักศึกษาที่คุณอาจจะเป็นนักศึกษาที่ดีคือมาเรียนทุกครั้งนะครับอย่างประกายดาวนี่ผมเชื่อว่าเขาเป็นนักศึกษาที่ดีมาเรียนทุกครั้งอยู่เรียนตลอดนะครับแต่บางทีเราอาจจะไม่ได้อยากจะทำอะไรนอกชั้นเรียนเท่าไหร่นะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อผมมอบหมายว่านักศึกษาดูหน่อยครับจะได้เป็นการฝึกฝนนะครับนักศึกษาก็ดูนักศึกษาจะทำได้นะผมคืออย่าโกรธผมพยายามสร้างกลไกที่จะทำให้สุดท้ายแล้วนักศึกษาต้องศึกษาเพิ่มเติมต้องดูนะโอเคนักศึกษาเรื่องต่อไปที่ผมจะสอนนี่นะครับถ้าเป็นในหนังสือผมเปิดหนังสือหน่อยก็ดีนะครับถ้าเป็นในหนังสือจะเป็นชื่อเรื่องว่า buoyancy and stability นะครับ buoyancy and stability เป็นคำที่นักศึกษาอาจจะงงๆนะครับดูตัวสะกดมันดูแปลกๆ buoyancy นะครับ buoyancy นะครับถ้าเป็นใน e-learning ของเราตอนนี้เราก็จะเข้าสู่เรื่อง buoyancy นะครับ buoyancy คืออะไรนะครับ buoyancy คืออะไร buoyancy นะครับเพื่อจะเข้าสู่เรื่องนี้นะผมอยากจะให้นักศึกษารู้จักสิ่งหนึ่งนะผมให้ดูวิดีโอกันแล้วกันนะครับวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอที่ตัดตอนมาจากหนังเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะนักศึกษาคือผมนี่เป็นคนที่ชอบดูหนังมากนักศึกษาในขณะเดียวกันก็เรียนได้ดีด้วยนะครับเรียนได้คะแนนที่สูงเหตุผลหนึ่งนะนักศึกษาไม่ใช่ว่าผมเป็นคนแบ่งเวลาเก่งเท่าไหร่หรอกนักศึกษาผมเดี๋ยวนักศึกษาเรียนไปกับผมจะค่อยๆสอนไปคือเพียงแต่ว่าตอนเรียนนี่ผมรู้วิธีเรียนว่าเรียนยังไงแล้วจะสามารถที่จะใช้เวลากับการเรียนให้สั้นแต่เข้าใจแล้วทำข้อสอบได้แล้วเอาเวลาส่วนใหญ่ไปเที่ยวดูหนังไปอ่านหนังสือผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วก็ชอบดูหนังซึ่งก็คงจะตรงกันหลายๆคนในที่นี้เพียงแต่ว่าคุณอาจจะต่างจากผมที่ผมชอบดูหนังกับชอบอ่านหนังสือคุณอาจจะต่างตรงที่คุณชอบดูซีรีส์กับชอบเล่นเกมนะครับผมพูดอีกทีนึงนะผมไม่ใช่คนแบ่งเวลาดีเท่าไหร่หรอกนะครับเพียงแต่ว่าผมนะเป็นคนรู้วิธีเรียนว่าเรียนยังไงจะใช้เวลาให้น้อยแต่สามารถทำข้อสอบได้และเข้าใจเนื้อหาซึ่งส่วนหนึ่งในเทคนิคสำคัญนะครับก็คือการตั้งใจเรียนในห้องตลอดเวลาและการจดตามที่อาจารย์สอนไปด้วยนะครับการจดตามที่อาจารย์สอนไปด้วยแล้วมาอ่านไอ้สิ่งที่จดเพราะว่าอาจารย์ออกข้อสอบนะอาจารย์ออกจากสิ่งที่สอนนักศึกษานะครับอาจารย์ส่วนใหญ่นะครับจะออกข้อสอบจากสิ่งที่สอนเราไม่จำเป็นต้องทำได้เต็มเป็นสิ่งที่ดีมากนักศึกษาเป็นไปได้สูงว่าอาจารย์อาจจะเอาบางข้อที่นักศึกษาไม่เคยเห็นมาก่อนหมายถึงไม่ใช่อาจารย์อาทิตย์นะหมายถึงอาจารย์คนอื่นเอาเนื้อหาบางส่วนที่นักศึกษาไม่เคยเห็นมาก่อนมาให้นักศึกษาสอบนะครับแต่สิ่งนั้นมันคงไม่ถึงมันไม่น่าจะเกิน 30% น่ะนักศึกษาส่วนใหญ่เนื้อหาที่สอบจะมาจากสิ่งที่เรียนในห้องคราวนี้คุณก็จะต้องพยายามจดเรียกว่าขนสิ่งที่อาจารย์ถ่ายทอดกลับไปติดตัวให้ได้ด้วยการตั้งใจเรียนในห้องและจดตามนะครับคุณจะทำมาได้ดีอ่ะโอเคพาไปไกลเดี๋ยวง่วงกันก่อนนะครับหนังเรื่องที่ผมจะพูดถึงนี้ชื่อ Indiana Jones and the Last Crusade นะครับนักศึกษาลองดูWell, made it. When we're airborne with Germany behind us, then, huh?
appreciate that sentiment. Relax. No ticket. คือผมให้ดูช่วงต้นให้ดูช่วงต้นคือที่พระเอกนั่งรถมาเพื่อจะมาขึ้นยานพาหนะนี้นะครับแต่ว่าซีนนี้บังเอิญมาตกลงซีนที่เป็นฉากฮาพอดีก็คือพระเอกต่อสู้กับผู้ร้ายบางคนโดยพระเอกแต่งชุดเป็นบริกรบนเครื่องบินพอดีนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ผลักผู้ร้ายให้ตกลงไปแล้วคนก็หันมาดูกันพระเอกก็เลยอธิบายว่าไอ้คนเมื่อกี้ไม่มีตั๋วก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ผู้โดยสารทั้งหลายแตกตื่นรีบชักตั๋วมาให้ดูนะครับนักศึกษาคือสิ่งที่ผมอยากให้เห็นนี่คือตัวนี้ครับนักศึกษาชื่อเรียกในภาษาอังกฤษเราอาจจะเรียกว่า airship ship ที่เขียนเหมือนคำว่าเรือนี่นักศึกษา airship นะครับ airship นะ buoyancy เรื่อง buoyancy นะนักศึกษาศัพท์แรกที่ผมอยากให้รู้จักคือคำว่า airship ผมยังไม่ได้เข้าเรื่อง buoyancy นะนักศึกษาแค่กำลังเกริ่นนำนะครับ airship ก็เหมือนกับเรือเดินอากาศอะไรแบบนั้นละมั้งนักศึกษาเรือที่แล่นอยู่ในอากาศแบบนั้นนะครับนักศึกษาอันนี้ไม่ใช่จินตนาการของหนังนะไม่ใช่จินตนาการของหนังว่าเรามีแบบนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีแบบนี้จริงๆเป็นยานพาหนะอย่างหนึ่งที่ใช้ในการโดยสารในยุคหนึ่งของโลกเรานะครับโลกที่เราอยู่อาศัยกันนี่แหละนะครับเขามีการใช้ airship อยู่ช่วงหนึ่งถ้านักศึกษาเซิร์ชนะครับถ้านักศึกษาเซิร์ชใน Google นักศึกษาก็จะเจอภาพเยอะเชียวนะครับว่าเราเคยใช้งานกันนักศึกษาจึงควรจะเกิดข้อสงสัยนะครับว่าแล้วทำไมวันหนึ่งแอร์ชิปมันถึงหายไปนะครับทำไมวันหนึ่งแอร์ชิปมันจึงหายไปถ้านักศึกษารู้จักไททานิกนะครับไททานิกที่เป็นชื่อเรือนะไม่ใช่ชื่อหนังแต่มันคืออันเดียวกันนี่แหละนักศึกษาก็ควรจะต้องรู้จักฮินเดนเบิร์กนะครับฮินเดนเบิร์กนี่เป็นแอร์ชิปชื่อดังนะครับแอร์ชิปชื่อดังในอดีตนะครับคือหมายความว่าปัจจุบันมันก็ยังมีแอร์ชิปกันอยู่บ้างนะนักศึกษาฮินเดนเบิร์กนี่เป็นชื่อแอร์ชิปชื่อดังNearing the fatal end of her first Atlantic trip of the season, the Hindenburg approaches the mooring mast at Lakehurst. 21 of these Kai voyages the world's biggest dirigible has made, so safely,So surely that the experimental service has become a matter of routine. Scarcely 100 feet above ground, the giant airship with her framework encasing 7 million cubic feet of inflammable gas is being carefully maneuvered towards her hangar, when suddenly... Flammable gas is being carefully maneuvered towards her hangar when suddenly 1 million cubic feet of inflammable gas is being carefully maneuvered towards her has become a matter of routine. Scarcely 100 feet above ground, the giant airship with her framework encasing 7 million cubic feet of inflammable gas is being carefully maneuvered towards her hangar when suddenly นะครับเป็นเที่ยวบินที่บินมาจากถ้าจำไม่ผิดมาจากเยอรมันนะครับกำลังจะลงจอดที่นิวเจอร์ซีย์เมื่อกี้นักศึกษาเห็นแล้วนะว่าจริงๆแล้วมีคนวิ่งมาเพื่อจะมารอรับแล้วก็จะดึงเขาลงมาค่อยๆดึงเขาลงมาละแต่ปรากฏว่าเขาเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้นะครับเป็นเรียกว่าอุบัติเหตุครั้งใหญ่ของโลกทำให้คนหวาดกลัวที่จะโดยสารด้วยแอร์ชิปนะครับก็แอร์ชิปจึงค่อยๆหายไปนะครับแล้วก็
เน้นที่การใช้เครื่องบินจะปลอดภัยดูเหมือนจะปลอดภัยกว่านะครับคือที่มาของอุบัติเหตุของแอร์ชิปตอนนั้นน่ะมันมีหลายสมมติฐานมากนะครับที่แน่ๆเหตุผลหนึ่งที่ไฟเข้าลุกนี่เพราะว่าในยุคนั้นน่ะภายในฮินเดนเบิร์กนะครับฮินเดนเบิร์กคือชื่อของแอร์ชิปนี้นะครับใช้ไฮโดรเจนใช่ไหมผมเข้าใจถูกไหมนี่นะครับฮินเดนเบิร์กดิซาสเตอร์นะครับฮินเดนเบิร์กสะกดอย่างนี้นะครับฮินเดนเบิร์กนะครับก็คือเขาใช้นี่นะครับก็คือเหตุผลที่คือที่แน่ๆที่ไฟลุกนะลุกเพราะไฮโดรเจนที่อยู่ภายในแอร์ชิปนะครับคือเขาเหมือนบอลลูนขนาดใหญ่นะนักศึกษาเขาเหมือนบอลลูนขนาดใหญ่เขาก็จะมีไฮโดรเจนอยู่ในนั้นเพียงแต่ว่าอย่างนี้นักศึกษาเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นของไฟมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับแล้วเขาก็มี4สมมุติฐานนะครับที่เชื่อว่าจุดเริ่มต้นของไฟคือสิ่งต่างต่อไปนี้แต่ไม่ว่าไฟจะเกิดขึ้นจากอะไรก็ตามหลังจากนั้นที่เป็นไฟลุกลามใหญ่โตนั้นก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่ามันลุกไหม้ไปติดกับไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนบนที่อยู่ในตัวบอลลูนนั้นนะครับก็เลยทำให้เป็นไฟใหญ่โตมหาศาลเป็นอุบัติเหตุที่น่ากลัวนะครับนักศึกษาจะสงสัยว่าทำไมเป็นขาวดำนักศึกษาดูสิลุกอย่างรวดเร็วไหม้รุนแรงเลยนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ในปัจจุบันนี้เราพูดกันว่าไฮโดรเจนนี่เป็นเชื้อเพลิงที่ดีมากนะครับคือเรารู้อยู่แล้วนะแต่หมายถึงว่าเขามีค่าความร้อนที่สูงเขาลุกไหม้ดีนะครับไฮโดรเจนนะคราวนี้นักศึกษาคิดว่าคือถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุที่บางทีแอร์ชิปอาจจะยังอยู่บนโลกนี้ไปอีกนานก็ได้นะครับนักศึกษาคิดว่าทำไมแอร์ชิปจึงบินได้ทำไมแอร์ชิปจึงลอยอยู่ในอากาศได้คำถามถามอย่างนี้ดีกว่าทำไมแอร์ชิปจึงลอยอยู่ในอากาศได้ขออภัยนักศึกษาวันนี้เสียงดูเหมือนจะไม่ค่อยเป็นใจนะครับนักศึกษาว่าทำไมแอร์ชิปจึงสามารถลอยอยู่ในอากาศได้เดาสิครับทำไมแอร์ชิปจึงสามารถลอยอยู่ในอากาศได้หลักการเดียวกับลูกโป่งหรือเปล่าครับถูกต้องครับสุรศักดิ์งั้นคำถามต่อไปถามว่าแล้วทำไมลูกโป่งลอยอยู่ในอากาศเป็นเพราะมีแก๊สเยอะถ้าเวลามีแก๊สเยอะแล้วลอยได้แสดงว่าวันไหนที่มีลมในท้องเยอะเราก็จะลอยไหมหรือว่ายังไงโอเคระหว่างรอพวกเราคิดไปด้วยนี่นักศึกษาผมมีคำถามหนึ่งจะถามอันเก่ายังตอบได้อันเก่ายังลังเลอยู่นักศึกษาตอนนี้กลับมาที่อันใหม่ผมถามอย่างนี้ผมถามว่าลูกกอล์ฟนะครับลูกกอล์ฟอย่างนี้นะลูกกอล์ฟเดี๋ยววันนึงเราจะเรียนกันว่าลูกกอล์ฟทำไมต้องมีรูบุ๋มนะนักศึกษามีรูบุ๋มมันช่วยอะไรได้นะครับตอนนี้คำถามของผมถามว่าลูกกอล์ฟเนี่ยถ้าตกลงไปในน้ำเขาลอยน้ำหรือเขาจมน้ำนักศึกษาถ้าลูกกอล์ฟตกลงไปในน้ำเขาจมน้ำหรือเขาลอยน้ำว่าไงครับมีน้ำอยู่แก้วหนึ่งมีลูกกอล์ฟถ้าลูกกอล์ฟตกลงไปในนี้เขาจะจมหรือเขาลอยสลันลัดตอบว่าจมคนที่ตอบกลับมาส่วนใหญ่จะตอบว่าจมมีอยู่2คนตอนนี้นะครับที่ตอบว่าลอยนะครับ3คนตอบว่าลอยเฉลยนักศึกษาเฉลยนะครับคำตอบก็คือจมนะครับนักศึกษาเอาใหม่อันนี้เป็นน้ำนะครับเป็นน้ำ RO นะเอาใหม่อันนี้นะครับเดาซิคืออะไร
อันนี้นะครับนักศึกษาเป็นน้ำเหมือนกันนะครับเป็นน้ำคือที่แรกผมว่าจะสาธิตทำให้ดูแต่ว่าผมดูแล้วมันใช้เวลานานในการทำนะครับเดี๋ยวคุณจะเบื่อซะก่อนน้ำตัวนี้นะครับนักศึกษาน้ำตัวนี้เหตุผลที่มันออกเป็นสีออกน้ำตาลเข้มๆหน่อยนี่นักศึกษาคือขอบใจจิตพานุมากบอกว่าอยากกินคือน้ำในแก้วนี้นี่นักศึกษาเป็นน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าที่ผสมน้ำตาลเพียงแต่ว่าน้ำตาลนี้เป็นน้ำตาลเคลือบคาราเมลนะครับน้ำตาลเคลือบคาราเมลที่หอมๆนะนักศึกษาน้ำตาลเคลือบคาราเมลเพราะฉะนั้นน้ำตาลนี้เมื่อใส่ในกาแฟก็จะทำให้กาแฟหอมมันก็เลยเป็นสีนี้นะครับด้วยปริมาตรน้ำขนาดนี้นะใส่น้ำตาลลงไปน้ำตาลแบบ1ช้อนโต๊ะนี่นะ1ช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะคือช้อนแบบนี้นักศึกษาช้อนโต๊ะคือช้อนแบบนี้ผมว่าน่าจะเกิน7ช้อนได้สีมันเลยเข้มมากนะครับนักศึกษานะสีเข้มมากอีกทีนึงนะไม่ใช่วิสกี้ไม่ใช่น้ำปลาแต่เป็นน้ำผสมน้ำตาลเคลือบคาราเมลเฉยๆนะครับเพียงแต่ว่าผมก็ไม่ได้นับช้อนเหมือนกันนะครับผมทำไปประมาณนึงแล้วก็พอผมได้ลูกกอล์ฟนี้มาผมก็ทดลองเลยแล้วมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดด้วยนะครับอีกทีนึงนะนักศึกษาลูกกอล์ฟนี่จมในน้ำส่วนอันนี้เป็นน้ำผสมน้ำตาลเคลือบคาราเมลนักศึกษาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับเห็นชัดไหมครับนักศึกษาว่าลูกกอล์ฟลอยทำไมลูกกอล์ฟถึงลอยตอนเราใส่ลูกกอล์ฟลงไปในน้ำเปล่าปรากฏว่าลูกกอล์ฟจมแต่แล้วพอลูกกอล์ฟมาอยู่ในแก้วที่เป็นน้ำผสมน้ำตาลปรากฏว่าคือคงไม่คือคาราเมลคงมีส่วนบ้างบางส่วนนะครับแต่ว่าหลักๆเป็นน้ำตาลนี่แหละทำไมมันถึงลอยต้องการได้คำตอบครับนักศึกษาว่าทำไมลูกกอล์ฟถึงลอยในรอบนี้นะครับทำไมลูกกอล์ฟถึงลอยในน้ำที่ผสมน้ำตาลเคลือบคาราเมลนะครับนักศึกษาเห็นนะผิวมันลอยนักศึกษาอย่างที่ผมอธิบายนะครับว่าเวลาตอบนี่นักศึกษานักศึกษาจะต้องระมัดระวังนักศึกษาอย่าตอบว่าความหนาแน่นมากกว่านักศึกษาต้องบอกว่าความหนาแน่นใครมากกว่าใครนะครับนักศึกษาโอเคพานุวัฒน์ตอบได้รอบคอบระดับหนึ่งนะครับความหนาแน่นของน้ำใส่น้ำตาลมันเยอะครับนะครับความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้นไหมครับนะความหนาแน่นในไหนต้องบอกด้วยนะครับนักศึกษาคิดว่าความหนาแน่นประกาศดาตอบว่าความหนาแน่นของน้ำมากกว่าลูกกอล์ฟค่ะนะครับคือจากที่คนตอบกันมานี่ผมเข้าใจว่านักศึกษาเข้าใจดีประมาณหนึ่งละนะครับเข้าใจดีประมาณหนึ่งคือทั้งหมดนี้นี่นักศึกษาเกี่ยวกับลอยหรือไม่ลอยนี่มันเกี่ยวกับเรื่องความหนาแน่นนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องความหนาแน่นก็คือว่าเช่นในแอร์ชิปนี่ก็คือตัวแอร์ชิปเองน่าจะมีความหนาแน่นต้องมีความหนาแน่นที่น้อยกว่าอากาศจึงลอยในอากาศส่วนลูกกอล์ฟนี่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำเปล่าจึงจมในน้ำเปล่าแต่แล้วพอผมเพิ่มน้ำตาลลงไปในน้ำเปล่าความหนาแน่นของน้ำผสมน้ำเปล่ามันสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อกี้ผมบอกว่าผมใส่เข้าไป7ช้อน8ช้อนมั้งนะครับใส่เข้าไปเยอะเชียวนักศึกษาใส่เยอะจนกระทั่งแน่ใจว่าลูกกอล์ฟลอยแน่นอนนะครับแล้วก็เอาลูกกอล์ฟมาหย่อนดูปรากฏว่าลอยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องความหนาแน่นใครความหนาแน่นมากกว่าคนนั้นก็ลอยในอีกสิ่งหนึ่งนะครับใครความหนาแน่นมากกว่าคนนั้นก็จะลอยในฟูอิดที่ไปจมอยู่นะครับไปจมอยู่ในสิ่งดังกล่าวนะนี่จึงเป็นที่มาที่เกริ่นเข้าเดี๋ยวจะพากลับมาวิเคราะห์นะเดี๋ยวจะพากลับมาวิเคราะห์แต่ตอนนี้ขอเข้าสู่เนื้อหาก่อนว่าแรงลอยตัวนี่นักศึกษาถ้าดูไปตามหนังสือซึ่งรอบนี้ผมอยากดูไปตามหนังสือคืออย่างนี้ครับนักศึกษาเมื่อพิจารณาวัตถุหนึ่งเมื่อพิจารณาวัตถุหนึ่งตามรูปนี้นะตามรูปนี้วัตถุนี้นะครับมีหน้าตัดคงที่นะรูปทรงแบนๆนี่นะนักศึกษาแบนๆสีเทานี่มีหน้าตัดคงที่เท่ากันกับ A คือเท่ากับ A ทั้งข้างบนเท่ากับ A ทั้งข้างล่างนะครับจมอยู่ในฟลูอิด
ที่ผิวด้านบนของวัตถุชิ้นนี้นะครับอยู่ต่ำกว่าผิวน้ำเท่ากับ S วัตถุชิ้นนี้มีความหนาเท่ากับ H นะครับคำนี้ออกเสียงว่า H นะ Fluid มี density คงที่เท่ากับ low F นะครับกำหนดให้ Fluid มี density เท่ากับ low F อย่าลืมนะ density ไม่จำเป็นต้องคงที่แต่ว่าในการสร้างสมการต่อไปนี้นี่เรากำหนดว่าให้ fluid มี density คงที่เท่ากับ low F นะครับเพราะถ้าถามว่าแรงเนื่องจากเมื่อตัด ambient pressure ทิ้งไปนะครับตัด atmospheric pressure ทิ้งไปแรงที่กดลงบนผิวด้านบนมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับคำตอบก็คือมีค่าเท่ากับ low GS โดยที่ low ตัวนี้ต้องเป็น low F นะครับ low GS เพราะว่า S คือความลึกจากผิวน้ำถึงผิวของวัตถุคูณกับ area นะครับ low GS เฉยๆนี่เป็น pressure เราต้องคูณ area เข้าไปจะได้กลายเป็นแรงนะครับส่วนคราวนี้ด้านล่างล่ะที่ด้านล่างมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับแรงนะหวังว่านักศึกษายังจำได้นะที่ผมอธิบายเรื่องฝ่ามือว่ามันมี atmospheric pressure ดันที่ฝ่ามือด้านบนในขณะเดียวกันก็มี atmospheric pressure ดันที่ฝ่ามือด้านล่างด้วยนะครับถามว่าแล้วแรงดันที่ด้านล่างของวัตถุนี้จะเป็นเท่าไหร่คำตอบก็คือ low gh คูณกับ a เหมือนเดิม low gh คูณกับ a เหมือนเดิมเมื่อ low gz ก็แล้วกันเอางี้ low gz คูณกับ a เมื่อ z คือความลึกจากผิวของ liquid นะครับจนถึงตำแหน่งที่เราสนใจซึ่งในที่นี้ก็คือผิวล่างความลึกจากผิวอิสระนี่ free surface จนถึงข้างล่างนี้ก็คือ s บวกกันกับ hนะครับก็เลยเป็น low fgs บวกกับ h คูณกับ a เอาแรงดันข้างบน force นะลบด้วย force ข้างล่างนะครับลบกันเอาข้างล่างตั้งดีกว่าข้างล่างตั้งข้างล่างจะเยอะกว่านะครับอย่างนี้นักศึกษาได้ออกมาเป็นสมการ f bottom ลบด้วย f top ลบกันเสร็จนะครับจะได้ออกมาเป็น low fgha low fgha นะครับแต่เนื่องจาก h คูณกับ a นี่ h คูณกับ a h คือความหนา a คือ area คือพื้นที่หน้าตัดเพราะ h คูณกับ a คือปริมาตรของวัตถุนี้นะครับ h คูณกับ a คือปริมาตรของวัตถุนี้เพราะ h คูณกับ a จึงเป็นปริมาตรของวัตถุนะครับ h คูณกับ a จึงเป็นปริมาตรของวัตถุนักศึกษาก็จะเห็นว่าฟอร์มของตัวนี้นะครับฟอร์มของตัวนี้มันเป็น rho gf นะครับโดยทั่วไปโลคูณกับ v นี่โลคูณกับ v v เมื่อ v เป็นปริมาตรนะเมื่อ v เป็นปริมาตรโลคูณกับปริมาตรมันคือโลคูณกับปริมาตรคืออะไรครับนักศึกษาขออภัยผมขออภัยมากๆเลยนักศึกษาพาไปสักไกลเลยไม่ได้ดูเลยว่าหน้าจอไม่ขึ้นคือผมเคยแจ้งนักศึกษาไว้ว่าผมพยายามจะสวิตช์หน้าจอไปมาบ้างนะครับเพื่อไม่ให้นักศึกษาเผื่อบางคนนรัตพรแบบนี้นอนอยู่นะครับจะได้ลุกขึ้นมาดูหน่อยนะครับว่าอาจารย์อธิบายอะไรกันอยู่ยังไงอาจารย์เปลี่ยนหน้าตัดอีกแล้วอาจารย์เปลี่ยนหน้าจออีกแล้วนะครับแต่ต้องขออภัยมากๆเลยปรากฏว่าลืมเปลี่ยนหน้าจอกลับคืนต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะขอเริ่มอีกรอบนะจ๊ะก็คือว่าขออภัยเป็นอย่างยิ่งดื่มน้ำแก้เกลื่อนหน่อยดื่มน้ำแก้เขินเพื่อให้เวลานักศึกษาดูรูปนะครับว่ารูปเป็นอย่างไรโอเคมีคนตอบมาได้ดีมากนะครับอานนท์จิตพานุนะครับประกายดาวนักศึกษาดูคือผมกำหนดให้มีวัตถุหนึ่งนะครับมีพื้นที่หน้าตัด A วัตถุนี้มีรูปทรงแปลกๆนะมีรูปทรงแปลกๆหน่อยนะครับแต่มีหน้าตัดคงที่หน้าตัดเท่ากับ a นะครับกำหนดสมมติก็แล้วกันจะได้เรียกง่ายๆไอ้สีเหลืองๆนี่กำหนดให้เป็นน้ำนะครับกำหนดให้เป็นน้ำนะครับวัตถุนี้อยู่ต่ำกว่าผิวน้ำเท่ากับ s โดยที่วัตถุมีความหนาเท่ากับ h นะครับ h วัน h คูณกับ a นี่ก็จะเป็นปริมาตรของวัตถุนี้นะครับถามว่าความดันที่กระทำด้านบนกับด้านล่างมีค่าเท่าไหร่บ้างนะครับคำตอบสั้นๆความดันค่านี้เมื่อหัก atmospheric pressure ทิ้งนะครับมีเฉพาะ hydrostaticpressure เนื่องจากของน้ำเองนะครับเนื่องจากน้ำหนักของน้ำเองก็จะมีค่าเท่ากับ low gz โดยที่ z บนผิวบนก็คือ s z ที่ผิวล่างก็จะเป็น s บวก h
นะครับเมื่อจับ2ค่านี้มาลบกันเมื่อจับลูกศรเขียว2ค่านี้มาลบกันโดยเอาข้างล่างเป็นตัวตั้งนะครับเอาข้างล่างเป็นตัวตั้งเพราะว่าความดันที่ระดับลึกจะมีค่ามากกว่าความดันที่ระดับด้านบนนะครับแล้วหนูลุกหรือยังล่ะนรัตพรคือนรัตพรเขาพูดขึ้นมานักศึกษาว่าเรื่องที่เขานอนนักศึกษาดูเอา f bottom นะครับลบด้วย f top นะครับ f bottom ลบด้วย f top นะครับก็คือเอา2ตัวมาลบกันสุดท้ายนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือได้มาเป็นสมการ low f g h a นะครับ low f g h a ซึ่ง h คูณกับ a คือปริมาตรนะครับ h คูณกับ a คือปริมาตรเพราะฉะนั้นเราก็จะได้มาเป็น low f g คูณกับ v นะครับ low f g คูณกับ v ซึ่ง v ตัวนี้นี่นักศึกษา v ตัวนี้ก็คือปริมาตรนะครับ v คือปริมาตรเป็นปริมาตรของรูปทรงผมก็ถามต่อว่าโดยทั่วไปแล้ว density คูณกับปริมาตรจะได้อะไรนะครับ density คูณกับปริมาตรจะได้อะไรหลายคนตอบมาได้ดีมากนะครับคือตอบมาว่ามวลนะครับณรงค์ฤทธิ์ตอบมาสุภกิจตอบมาวรพงษ์ตอบมาประกายดาวตอบมาจิตพานุนะครับตอบกันมาอานนท์ตอบมาแสงจันทร์นะครับแสงจันทร์ตอบมานะครับว่าคือมวลนะครับขอบใจมากนะครับเพียงแต่มวลตัวนี้เป็นมวลของใครนักศึกษา low f คูณกับปริมาตรเป็นมวลของใครนักศึกษาตอบได้ไหม low f คูณกับปริมาตรเป็นมวลของใครกอไก่เป็นมวลของวัตถุขอไข่เป็นมวลของน้ำ low f คูณกับปริมาตรตัวนี้มันคือมวลแต่ถามว่ามันเป็นมวลของใครกอไก่เป็นมวลของวัตถุที่จมอยู่ขอไข่เป็นมวลของน้ำคำตอบคือมวลของน้ำนะครับสรัญรัตน์ถูกต้องนะครับในภาพนี้นะครับเหตุผลที่เป็นมวลของน้ำนี่นักศึกษาเพราะว่าโลนี้เป็นโลของน้ำนะครับโล F ตัวนี้คือโลของน้ำ F มาจากคำว่าฟลูอิดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นโลของน้ำนักศึกษาอีกทีหนึ่งนะเมื่อเอา f bottom ลบด้วย f top นี่ปรากฏว่าออกมาเป็นมวลของน้ำคูณกับ g มวลคูณกับ g คือเวทนะครับมวลคูณกับ g นี่คือเวทนะมวลคูณกับ g นี่คือเวทเพราะฉะนั้นนี่ f bottom ลบด้วย f top นี่จะมีค่าเท่ากับเวทของฟลูอิดที่มีปริมาตรเท่ากับวัตถุที่จมอยู่นะครับนักศึกษาผมเขียนให้ประโยคนี้ผมเขียนให้พบว่าแรงดันเนื่องจากน้ำหนักน้ำนี่ก็คือไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์นะครับไฮโดรสแตติกฟอร์สนะผมใช้คำว่าแรงดันไม่ใช่ความดันนะครับแรงดันเนื่องจากน้ำหนักของฟลูอิดที่กระทำที่ผิวล่างผมใช้คำว่าด้านล่างนะครับมากกว่าที่กระทำที่ผิวบนเท่ากับน้ำหนักของฟลูอิดที่มีปริมาตรเท่ากับวัตถุนะครับเป็นประโยคที่อาจจะซับซ้อนหน่อยนักศึกษาคือเรากำหนดให้วัตถุก้อนหนึ่งมีปริมาตรเท่ากับ v นะครับมีวัตถุก้อนหนึ่งปริมาตรเท่ากับ v จมอยู่ในฟลูอิดนะครับมีวัตถุก้อนหนึ่งนะครับมีปริมาตรเท่ากับ v เช่นสมมติเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมก็แล้วกันนักศึกษาจะได้นึกภาพเห็นชัดๆนะครับเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมพื้นที่ตรงนี้เป็น a ความหนาเป็น h ความหนาเป็น h เพราะปริมาตรของรูปทรงนี้ก็คือ
ปริมาตรเขียนเป็น V แล้วมีขีดกลางแบบนี้คือลักษณะที่ผมเขียนนะครับนักศึกษานะเพราะ V เฉยๆไม่มีขีดกลางผมจะเก็บไว้เป็น velocity นะครับแต่ตัวนี้เป็น V แล้วมีขีดกลางเป็น V ตัวใหญ่ก็คือ H คูณกับ A นะครับเราพบว่า F ล่างนี่ F ล่างเรียกว่า F bottom F บนนี่คือกำหนดให้วัตถุนี้จมอยู่ในฟลูอิดตัวหนึ่งนะ F บนคือ F topนะครับเรากำหนดให้วัตถุนี้จมอยู่ในฟลูอิดชนิดหนึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ายิ่งจมลึกก็ยิ่งมีความมีแรงเยอะกว่าเพราะเราก็เลยบอกว่าเอา F bottom ลบด้วย F top ก็แล้วกันเราพบว่ามีค่าเท่ากับ low fluid ที่จมอยู่คูณด้วย g คูณด้วยปริมาตรของวัตถุนะครับซึ่งในแง่หนึ่งก็คือ low fluid คูณ g คูณปริมาตรของวัตถุนี้ก็คือมันเท่ากันกับน้ำหนักของ fluid ที่มีปริมาตรเท่าวัตถุในวิดีโอนะครับในวิดีโอเรื่องนี้ป้อมถามมาว่าเข้าใจว่าอ่านว่าป้อมนะครับป้อมถามมาว่าคือน้ำหนักของวัตถุเลยใช่ไหมครับใช่ไหมนักศึกษาน้ำหนักของฟลูอิดที่มีปริมาตรเท่าวัตถุก็คือน้ำหนักของวัตถุถูกไหมครับไหนๆเขาก็ถามละนักศึกษาช่วยกันตอบสิน้ำหนักของฟลูอิดที่มีปริมาตรเท่าวัตถุก็คือเท่ากับน้ำหนักของวัตถุใช่หรือไม่ครับเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับป้อมไม่ถือว่าเราไม่สามารถใช้คำถามนี้ตัดสินป้อมได้นะครับว่าป้อมเป็นอะไรยังไงแต่ที่แน่ๆอันนึงที่ตัดสินป้อมได้ก็คือป้อมเป็นคนที่รู้จักคิดเชื่อมโยงนะครับพยายามเพราะว่าผมสอนไว้ว่าเมื่อคุณได้ความรู้อะไรใหม่ให้คุณเปรียบเทียบกับความรู้ที่คุณมีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ป้อมเขาเลยกำลังพยายามจะเปรียบเทียบนะครับถือว่าเขาเริ่มจะเป็นนักวิเคราะห์ละเพราะว่าเขาพยายามเปรียบเทียบเกิดขึ้นเปรียบเทียบสิ่งที่มีกับสิ่งใหม่นะครับน้ำหนักของฟลูอิดที่มีปริมาตรเท่าวัตถุเท่ากับน้ำหนักของวัตถุไหมครับสรัญรัตน์ตอบว่าไม่ทำไมถึงไม่ครับที่ป้อมตอบว่าครับนี่คือเข้าใจว่าตอบว่าครับว่าตัวเองชื่อเล่นว่าป้อมนะเข้าใจว่านักศึกษาตกลงเท่ากันไหมสรัญรัตน์ตอบว่าไม่ถ้าไม่ทำไมถึงไม่สรัญรัตน์ว่าไงครับช่วยกันตอบหน่อยเร็วผมเตรียมน้ำแข็งมาโชว์อย่างหนึ่งน้ำแข็งผมจะละลายหมดซะก่อนนักศึกษาช่วยกันคิดหน่อยน้ำหนักของฟลูอิดที่มีปริมาตรเท่าวัตถุใช่เท่ากับน้ำหนักของวัตถุเองหรือไม่เท่าไหมครับโอเคคำตอบคือไม่นะครับถูกต้องสารลัดเก่งมากนะครับไม่เท่านะครับมันขึ้นอยู่กับ density ครับนักศึกษาคือไม่อย่างนั้นนี่เวลาเราเอาสำลีที่มีปริมาตรเท่ากับเหล็กมาสำลีกับเหล็กก็ต้องหนักเท่ากันใช่ไหมครับเป็นตัวอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างมาแล้วนะซึ่งคำตอบก็คือมันไม่เท่ากันมันขึ้นอยู่กับ density ผมอธิบายว่า density คือความแน่นของเนื้อที่อยู่ภายในปริมาตรใครเนื้อแน่นกว่าก็จะมีมวลอยู่ภายในปริมาตรนั้นเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นนี่การที่มีปริมาตรเท่ากันไม่ได้แปลว่ามีน้ำหนักเท่ากันต้องขึ้นอยู่กับ density นะครับว่าเนื้อใครแน่นกว่ากันโอเคนักศึกษาสรุปว่าเมื่อมีวัตถุก้อนหนึ่งจมอยู่ในฟลูอิดเช่นจมอยู่ในน้ำนะครับถามว่าแรงกระทำที่ด้านล่างกับแรงกระทำที่ด้านบนต่างกันเท่าไหร่คำตอบคือต่างกันออกมาเป็นบวกด้วยแล้วก็เท่ากับน้ำหนักของฟลูอิดที่มีปริมาตรเท่าวัตถุนะครับคือ low fluid คูณ g คูณ v วัตถุคูณปริมาตรของวัตถุนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในเชิงกายภาพเพิ่มนักศึกษาแต่ตอนนี้ขอบอกก่อนว่าในเมื่อมันออกมาเป็นบวกแสดงว่าเวลาวัตถุจมลงไปในฟลูอิดนี่วัตถุจมอยู่ในฟลูอิดนะครับต้องใช้คำว่าจมนะจมอยู่ในฟลูอิดมันมีแรงนึงดันขึ้นมามันเสมือนใช้คำว่าเสมือนดีกว่ามันเสมือนมีแรงนึงดันขึ้นมาพ
ราะว่าเมื่อเรานำ F bottom ลบด้วย F top มันออกมาเป็นบวกผลลบออกมาเป็นบวกแสดงว่าจะต้องเหมือนมีแรงหนึ่งดันวัตถุให้ลอยขึ้นแต่ทำไมนักศึกษาแต่ทำไมบางวัตถุก็จมบางวัตถุก็ลอยในน้ำนี่นักศึกษาทำไมบางวัตถุก็จมบางวัตถุก็ลอยเช่นคุณเอาเหล็กหย่อนลงไปในน้ำปรากฏว่าเหล็กจมคุณเอาวัตถุขนาดที่มีปริมาตรเท่ากับเหล็กแต่ทำจากไม้หย่อนลงไปในน้ำปรากฏว่าลอยทำไมบางวัตถุก็จมบางวัตถุก็ลอยถ้าเราพบว่ามีแรงเสมือนแรงหนึ่งยกขึ้นมาคืออะไรครับนักศึกษาที่ทำให้บางวัตถุก็จมบางวัตถุก็ลอยที่สลันละตอบนี่ถือว่าไม่ผิดนะครับที่สลันละตอบว่าความหนาแน่นมากกว่าก็จมคือการที่ใครจะจมจะลอยนี่นักศึกษาถ้าพูดในแง่ของแรงถ้าพูดในแง่ของแรงนักศึกษาคิดว่าเกิดขึ้นเนื่องจากอะไรคืออย่างนี้ครับนักศึกษาผมอธิบายเช่นตรงนี้เป็นผิวน้ำผมขออธิบายด้วยน้ำนะครับเสร็จแล้วนี่เป็นก้นบ่อปรากฏว่ามีวัตถุหนึ่งจมอยู่มีวัตถุหนึ่งลอยอยู่เขามีปริมาตรที่เท่ากันนะครับเขามีแรงเสมือนแรงหนึ่งดึงเขาขึ้นซึ่งแรงนี้มีค่าเท่ากับโลของฟูอิดคูณ G คูณด้วย V ของวัตถุเอ๊ะมันไม่ขึ้นอยู่กับเดนซิตี้ของวัตถุเลยนี่นะแล้วทำไมวัตถุหนึ่งมันจมวัตถุหนึ่งมันลอยนักศึกษาแรงที่ดึงวัตถุทั้งสองนี้ขึ้นมีค่าเท่ากับโลฟูอิดคูณ G คูณ V ของวัตถุในเมื่อสองวัตถุนี้มีปริมาตรเท่ากันในเมื่อวัตถุทั้งสองมีปริมาตรเท่ากันงั้นแรงที่ดึงขึ้นก็ต้องเท่ากันมันไม่เกี่ยวกับเดนซิตี้ของฟูอิดไม่เกี่ยวกับเดนซิตี้ของวัตถุทั้งสองนะสมมติวัตถุนี้ชื่อวัตถุ Aเขียนข้างนอกวัตถุนี้ชื่อวัตถุ A ลูกบอล A อันนี้ชื่อลูกบอล B โอเคเก่งมากสุพิศรานะครับสุพิศราตอบว่าน้ำหนักค่ะถ้าน้ำหนักมากกว่าแรงลอยตัววัตถุก็จมค่ะถูกต้องนักศึกษาคือคนที่ตอบเรื่อง density เนี่ยไม่ได้ผิดนะแต่ผมกำลังพูดเรื่องเอ๊ะทำไมการที่วัตถุลอยหรือจมนี่มันเกิดขึ้นเนื่องจากสมดุลของแรงนักศึกษามันเกิดขึ้นเนื่องจากสมดุลของแรงส่วนอธิบายเรื่อง density มันเป็นตัวตามหลังมาทีหลังนักศึกษาคือวัตถุ A เองก็จะมี weight เช่นเท่ากับ W A วัตถุ B เองก็มี weight เช่นเท่ากับ W B ในภาพนักศึกษาฟังดีๆนะในภาพนี้กำหนดให้ปริมาตรของ2วัตถุเท่ากันแสดงว่าแรงที่ดึงขึ้นน่ะมีค่าเท่ากันแต่ใครจะลอยหรือจมขึ้นอยู่กับน้ำหนักของวัตถุดังกล่าวเองที่จะมากกว่าหรือเท่ากับหรือน้อยกว่าแรงที่ดึงขึ้นนะครับจากการที่เราพบว่าแรงข้างล่างมากกว่าแรงข้างบนเราจึงกำหนดสิ่งนี้เรียกว่า FB นะครับโดยคำว่า B คำนี้มาจากคำว่า buoyant นะครับก็เลยนำมาสู่คำว่า buoyant force นะครับ buoyant force ที่ภาษาไทยนำมาแปลว่าแรงลอยตัวแสดงว่าไม่ว่าลูกเหล็กหรือลูกบอลหรือลูกกอล์ฟต่างก็มีแรงลอยตัวเพียงแต่ว่าแรงลอยตัวนั้นเอาชนะน้ำหนักได้ไหมนะครับถ้าเอาชนะได้วัตถุก็จะลอยถ้าเอาชนะไม่ได้วัตถุก็จมนะครับการที่วัตถุจะลอยหรือจะจมขึ้นอยู่กับผลต่างระหว่าง weight ของวัตถุนะครับกับแรงลอยตัวที่เกิดขึ้นนะ
ครับโดยที่ FB ค่านี้นะครับ FB ค่านี้เท่ากับโลของฟลูอิดคูณด้วย G คูณด้วยปริมาตรของวัตถุนะครับหวังว่าพอเห็นภาพแล้วนะหวังว่าพอเห็นภาพคราวนี้นักศึกษาครับถ้าในแง่หนึ่งเราลองกำหนดดูว่าวัตถุมีปริมาตร V มี density เท่ากับโลนะครับจงหาผลต่างระหว่างเวทกับ FB เมื่อวัตถุจมอยู่ในฟลูอิดที่มี density นะครับเท่ากับ low F ภาษาก็ได้ทันทีเลยนะครับว่าเพราะฉะนั้นวิธีทำนะครับวิธีทำก็ไม่แน่ใจละใครมากกว่าใครเอาเป็นว่าเอา W แล้วกัน W ลบ FB ให้ W ลบ FB W เท่ากับอะไรครับเท่ากับ M คูณกับ G เท่ากับ M คูณกับ G นะครับแล้ว M เท่ากับอะไร M เท่ากับปริมาตรคูณกันกับ density เพราะฉะนั้นผมก็เขียนมาว่า weight ก็คือ low คูณกับ g คูณด้วยปริมาตรนะครับส่วน fb เองเป็น low f คูณกับ g คูณด้วยปริมาตรนะครับ2ปริมาตรนี้เป็นตัวเดียวกันนะนักศึกษานักศึกษาจึงได้มาว่ามีค่าเท่ากับ low ลบด้วย low fคูณด้วย g คูณด้วยปริมาตรนักศึกษาจึงเห็นว่านะครับ w ลบด้วย fb นี่ผมกำลังพานักศึกษาเรียนรู้การวิเคราะห์นะครับเป็นบวกเมื่อเท่ากับ0เมื่อติดลบเมื่อเขียนเองหน่อยนักศึกษาเขียนเองกรณีแรกตอบก็ดีนักศึกษาช่วยกันตอบหน่อยนะครับจะได้มีส่วนร่วมจะได้กระตือรือร้นหน่อยนะครับ W ลบ FB เป็นบวกเมื่อไหร่ครับนักศึกษาจากสมการที่ผมพาเขียนให้ดู W ลบ FB เป็นบวกเมื่อแล้วเดี๋ยวคำถามต่อไปของผมก็คือW ลบ FB เท่ากับ0เมื่อแล้วก็ W ลบ FB ติดลบเมื่อเป็นยังไงครับนักศึกษาช่วยกันตอบหน่อยเร็วอันนี้ผมเรียกว่าเคส A ก็แล้วกันนะเคส A เคส Bเคส C นักศึกษาจะเห็นว่าเคส A นี่เป็นบวกนะครับเป็นบวกก็เมื่อโรมากกว่าโร F เป็น0ก็เมื่อโรเท่ากับโร F แล้วก็ติดลบเมื่อโรน้อยกว่าโร F มาดูไปทีละเคสครับเคส A ที่เป็นบวกนี่นักศึกษาเคส A ที่เป็นบวกภาพจะเป็นยังไงถ้าสมมุติว่ารูปทรงนี้เป็นรูปทรงกลมก็แล้วกันเป็นรูปทรงกลมเคส A ที่ W ลบ FB เป็นบวกนี่มันภาพมันจะเป็นยังไงนักศึกษาเคส A ผิวน้ำอยู่ตรงนี้าเวทลบด้วย FB ออกมาเป็นบวกแสดงว่าเวทเยอะกว่าวัตถุก็จะจมอยู่ที่ก้นน้ำครับนักศึกษาวัตถุก็จะจมอยู่ที่ก้นน้ำ
นี่คือเคส A เคส B ครับเคส B เคส B นี่ถ้าเท่ากับ0วัตถุจะลอยอยู่ที่1คำถามว่าลอยอยู่ที่ไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งเคส C เคส C ถ้าติดลบแสดงว่าเวทน้อยกว่า FB วัตถุจะขึ้นไปที่ผิวน้ำคำถามหนึ่งที่เกิดขึ้นคือจะขึ้นไปสูงแค่ไหนมีใครตอบได้ไหมมีใครตอบได้ไหมครับจะขึ้นไปสูงแค่ไหนมีใครตอบได้ไหมครับว่าจะขึ้นไปสูงแค่ไหนเคส C นี่เมื่อเวทน้อยกว่าแรงลอยตัววัตถุจะลอยขึ้นไปแต่จะลอยขึ้นไปได้สูงแค่ไหนฟูดเมคานิกส์มีคำตอบให้คุณแต่นักศึกษาตอบได้ไหมว่าจะลอยขึ้นไปได้สูงแค่ไหนคือสิ่งหนึ่งที่นักศึกษาต้องเข้าใจคือคำว่าติดลบในที่นี้เราไม่ได้พูดว่าลบ17ลบ50ลบ100ลบอะไรเราไม่ได้พูดถึงตัวเลขเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ตอบนี่นักศึกษามันจะไม่ออกมาแบบที่บอกว่าเพราะฉะนั้นมันจะลอยอยู่ในระดับเท่านู้นเท่านี้มันจะไม่ออกมาเป็นอย่างนั้นนะครับแต่มันจะออกมาเป็นว่าลอยขึ้นไปจนทำให้ส่วนที่จมอยู่นั้นปริมาตรของส่วนที่จมอยู่นั้นนะครับเกิดแรงลอยตัวเท่ากับเวทของวัตถุนะครับคือปริมาตรส่วนนี้นี่นักศึกษาปริมาตรส่วนนี้เดี๋ยวอีกแป๊บนึงผมจะพูดว่าเท่ากันกับปริมาตรของส่วนที่จมนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชื่อใหม่นะเพื่อให้บทวิเคราะห์ของเรากว้างขึ้นกว่าเดิมเราจะพูดกันแค่ว่าปริมาตรนี้ไม่ใช่ปริมาตรของวัตถุแต่จะเป็นปริมาตรของวัตถุเฉพาะส่วนที่จมเพราะมันจะมีเคสที่จมบางส่วนนะครับของจำนวนมากหลังจากนี้ที่เราจะพากันวิเคราะห์นะเขาจะจมอยู่แค่บางส่วนนะครับมานี่เราจะต้องแก้ส่วนนี้นะครับให้เป็นปริมาตรของส่วนที่จมคราวนี้นักศึกษาพอย้อนกลับมาดูที่นี่เคส A คือเคสที่ density ของวัตถุมากกว่า density ของ fluid วัตถุก็จะจมนี่ไงตรงกับที่นักศึกษาจำนวนมากพยายามตอบนะครับจำนวนมากพยายามตอบถามว่าเมื่อไหร่วัตถุจะลอยวัตถุจะลอยคือเคส C ลอยก็ต่อเมื่อ density ของวัตถุน้อยกว่า density ของ fluid นี่ไงที่นักศึกษาทั้งหลายตอบนั่นน่ะนักศึกษานักศึกษาอาจจะตอบโดยการจำแต่ต่อไปนี้นักศึกษาจะไม่ต้องจำอีกแล้วนักศึกษาจะรู้แล้วว่าเนื่องจากนักศึกษาฟังผมเล่าอีกทีนึงนะนักศึกษาฟังผมเล่าดีๆขออนุญาตเปลี่ยนหน้าจอหน่อยจะได้อารมณ์เปลี่ยนสักหน่อยนะหวังว่ารอบนี้จะไม่ลืมนะจะไม่ลืมว่าจะต้องเปลี่ยนจอกลับคืนนะครับคือตอนนี้นักศึกษารู้แล้วว่าวัตถุนี่นะครับถ้าเขาจมอยู่ในฟลูอิดซึ่งผมจะพูดขยายความต่อไปว่าอาจจะจมแค่บางส่วนไม่ได้จมทั้งตัววัตถุเมื่อจมอยู่ในฟลูอิดนะครับจะมีแรงเสมือนแรงหนึ่งกระทำกับวัตถุนี้แรงเสมือนที่ว่าเราเรียกว่า buoyant force หรือภาษาไทยเรียกว่าแรงลอยตัวนะครับเหตุผลที่เรียกว่าแรงเสมือนนี่เพราะว่ามันมีหลายทฤษฎีนะนักศึกษาบางทฤษฎีก็คือบอกว่ามันมีแรงแต่บางทฤษฎีก็คือบอกมันไม่เชิงเป็นแรงนะมันเหมือนมันเป็นแรงแต่ในแง่นึงก็เป็นแรงนะมันก็เหมือนเป็นแรงรับที่มีแรงกดด้านบนแล้วก็มีแรงผลักมาจากด้านล่างแล้วสุดท้าย2แรงนี้หักล้างกันเสร็จปรากฏว่าทั้งหมดนี้เกิดจากไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์นะครับปรากฏว่ามันเหลือและแรงที่เหลือนี่แหละที่เป็นแรงรับของไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์ที่กระทำด้านบนกับกระทำด้านล่างแรงที่ว่านี่คือบอยแอนฟอร์สคือแรงลอยตัวที่ยกนะครับที่พยายามจะยกวัตถุให้ลอยแต่วัตถุจะลอยจริงหรือไม่นะขึ้นอยู่กับเวทของวัตถุนะครับถ้าเวทของวัตถุมากกว่า buoyant force วัตถุก็จมนะครับถ้า buoyant force มากกว่าเวทวัตถุก็จะลอยแต่ถามว่าลอยแค่ไหนลอยจนถึงจุดที่ buoyant force เขาสมดุลกับเวทเขาสมดุลกันคำว่าสมดุลก็คือเท่ากันนะครับถ้าเอาทั้งตัวเช่นวัตถุมีปริมาตรค่อนข้างเยอะทำให้ density เขาอย่างนู้นอย่างนี้นะครับปรากฏว่าเขามี
บอยันฟอร์ดมากกว่าเวทเขาก็จะลอย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 จนพ้นผิวน้ำถามว่าพ้นแค่ไหนคำตอบก็คือพ้นจนทำให้ปริมาตรส่วนที่จมปริมาตรในส่วนที่จมนี้สร้างบอยันฟอร์ดที่เท่ากับเวทพอดีนะครับเพราะว่าบอยันฟอร์ดเขาเท่ากับโลของฟลูอิดคูณ G คูณปริมาตรของวัตถุซึ่งต่อไปนี้เราจะเรียกว่าปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูเรื่องแบบนี้นะครับก็มันก็เลยทำให้วัตถุจำนวนหนึ่งลอยเช่นตัวอย่างก็คือเรือนะครับเรือที่ไม่ได้จมลงมาทั้งตัวนะนักศึกษาเรือที่ขอบเรือยังอยู่สูงกว่าผิวน้ำเฉพาะส่วนของเรือที่จมนะปริมาตรส่วนนั้นสร้างแรงลอยตัวให้แก่เรือในระดับที่เท่ากับเวทพอดีนักศึกษาจึงเห็นว่าเมื่อมีคนก้าวขึ้นไปบนเรือสมมติเป็นเรือแจวเรือมันจมลงกว่าเดิมถ้ามีคนก้าวเข้าไปอีกเรือก็จมลงกว่าเดิมนักศึกษาจะบอกก็เวทมันเยอะไม่ผิดนักศึกษาเวทมันเยอะใช่ๆเวทมันเริ่มเยอะกว่าแรงลอยตัวเรือจึงต้องจมลงไปลึกกว่าเดิมเพื่อสร้างสมดุลใหม่ให้ปริมาตรที่จมลงไปในน้ำน่ะเยอะขึ้นจนกระทั่งแรงลอยตัวมันเท่ากับเวทเรือก็จะจมอยู่ระดับนึงนะครับแล้วก็นำมาสู่บทวิเคราะห์ถัดมาที่ทำให้นักศึกษาได้ทราบว่าการที่วัตถุจมหรือลอยนั้นส่วนหนึ่งมันขึ้นอยู่กับ density นะครับมันขึ้นอยู่กับ density นะครับก็คือว่าถ้าดูตามนี้นะครับดูตามนี้ตอนนี้ผมเลยระแวงมากกลัวลืมเปลี่ยนนะครับว่าวัตถุจมเมื่อ density ของวัตถุมากกว่า fluid แล้ววัตถุลอยเมื่อ density ของ fluid ลอยอยู่ในระดับนึงคราวนี้ลอยอยู่ระดับไหนเดี๋ยวผมมีคำตอบนะนักศึกษาแต่อาจจะไม่ได้ตอบวันนี้เหมือนคมยี่เป็งนะนักศึกษาผมยี่เป็งของบางคนก็ลอยสูงประมาณนึงของบางคนก็ลอยสูงประมาณนึงแล้วพอลอยไปนานๆทำไมมันเริ่มต่ำลงอะไรประมาณนั้นนะครับตำแหน่งที่ลอยนี้มันอยู่ยังไงเดี๋ยวผมจะบอกนะครับแต่ถ้าฟลูอิดมีผิวอิสระเขาจะลอยขึ้นไปจนถึงผิวอิสระระดับนึงถ้าเดนซิตี้เขาน้อยกว่าเดนซิตี้ของฟลูอิดนะครับนักศึกษาไม่ต้องงงว่าเอ๊ะทำไมกรณีนี้ลอยอยู่ระดับนึงทำไมกรณีถ้าเดนซิตี้เท่ากันแต่ถ้า density มากกว่าก็จะลอยขึ้นไปถึงผิวนะครับนักศึกษาเข้าใจอย่างนี้ไปก่อนนะไหนๆก็พูดถึงจุดนี้ละนักศึกษาผมขออีกนิดนึงผมขออีกสักหน่อยผมค่อยอธิบายครั้งหน้าดีกว่าไอ้เรื่องที่ผมจะอธิบายถัดไปนี้อธิบายในเชิงกายภาพว่าแรงลอยตัวมันเกิดขึ้นยังไงเดี๋ยวค่อยอธิบายเสริมในครั้งหน้าตอนนี้ที่ผมอยากจะให้นักศึกษาจำก็คือเราจะพูดใหม่ว่า FB นี่แรงลอยตัวนะครับจะเท่ากับโลของฟลูอิดคูณด้วย G คูณด้วยปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมนะครับที่ผมจะพาเปลี่ยนเรื่องนี่นักศึกษาเพราะว่าน้ำแข็งผมมันจะละลายหมดละนักศึกษาผมมีคำถามหนึ่งนักศึกษามีคำถามหนึ่งที่จะถามนักศึกษานะครับจะถามนักศึกษาว่าผมมีน้ำถ้าผมเอาน้ำแข็งมาใส่เขาจะลอยระดับไหนโอ้ผ่านไปชั่วโมงกว่าน้ำแข็งละลายเกือบหมดแล้วนักศึกษาถ้าเป็นก้อนน้อยแค่นี้นักศึกษาก้อนน้อยแค่นี้โอ้แทบไม่เห็นภาพเขาลอยอยู่นิดนึงใช่ไหมจะเห็นไหมเขาลอยอยู่ประมาณหนึ่งคราวนี้ผมจะให้ดูว่าแล้วถ้าเป็นก้อนใหญ่ขึ้นเช่นก้อนใหญ่นี้นะครับผมใส่เข้าไปท่าดิ่งนะใส่เข้าไปท่านี้เขาจะลอยอยู่ท่าดิ่งไหมหรือเขาจะยังไงไม่ดิ่งมองไม่เห็นนี่ต่างหากมันละลายเกือบหมดแล้วนักศึกษาบรรยายเนื้อหาจำนวนหนึ่งเยอะไปหน่อยคราวนี้ใส่ตัวนี้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนักศึกษาใหญ่ขึ้นกว่าเดิมใส่ท่าดิ่งเหมือนกันเขาจะอยู่ท่าดิ่งไหมคำตอบคือหวังว่านักศึกษารู้ว่าเขาจะไม่อยู่ท่าดิ่งคำว่าท่าดิ่งคือลอยอยู่อย่างนี้นักศึกษาลอยอยู่อย่างนี้ลอยอยู่ในท่าดิ่งแบบนี้
คำตอบคือเขาจะพลิกหาตำแหน่งที่เขาสมดุลเองนะครับแล้วลอยคือจริงๆแล้วโอ้ดูยากมากนักศึกษาคือจริงๆแล้วถ้าที่ผมอยากให้นักศึกษาเห็นจริงๆนะครับที่ผมอยากให้นักศึกษาเห็นจริงๆซึ่งมองไม่เห็นนะฮะนักศึกษาต้องขออภัยด้วยที่ชุดสาธิตนี้มองอะไรไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่คือนักศึกษาจะเห็นว่าทั้ง3ก้อนอันนี้ก้อนใหญ่นะก้อนใหญ่อยู่นี่ก้อนน้อยๆอยู่ตรงนี้อ๋อเอาเป็นว่านักศึกษาไปสาธิตด้วยตัวเองดีกว่าไปเดี๋ยวสั่งกราฟให้เขามาส่งแต่ไม่ได้ช่วยออกนะนักศึกษาให้เขาเอาพวกเครื่องดื่มที่มีน้ำแข็งหรือถ้าที่บ้านใครมีน้ำแข็งก็ลองมาใส่ดูนะครับที่อยากให้เห็นคืออยากให้เห็นอย่างนี้นักศึกษาอยากให้เห็นว่าวัตถุก้อนใหญ่ก็จะมีเนื้อที่โผล่ขึ้นมาจากน้ำเยอะกว่าวัตถุก้อนเล็กนะครับวัตถุก้อนใหญ่น้ำแข็งพูดว่าน้ำแข็งน้ำแข็งก้อนใหญ่จะมีเนื้อโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำเยอะกว่าน้ำแข็งก้อนเล็กทุกก้อนโผล่หมดเพราะว่าเขาลอยนักศึกษาลอยอยู่ระดับผิวน้ำก้อนเล็กก็จะมีน้ำแข็งโผล่ขึ้นมาประมาณหนึ่งก้อนใหญ่ก็จะมีน้ำแข็งโผล่ขึ้นพ้นผิวน้ำเยอะกว่าแต่ถามว่าสัดส่วนมันเท่าไหมเท่าเดิมไหมคือการที่ก้อนใหญ่เขามีเนื้อโผล่ขึ้นมาเยอะกว่านะมันเป็นไปได้ไหมว่าเพราะว่าทั้งตัวเขาน่ะมีปริมาตรที่เยอะกว่าเขาก็เลยโผล่เยอะกว่าส่วนก้อนเล็กเขามีปริมาตรโผล่ขึ้นมาน้อยสังเกตนะผมพูดปริมาตรนะผมไม่ได้พูดมวลนะผมจงใจใช้คำว่าปริมาตรเพราะแรงลอยตัวมันขึ้นอยู่กับปริมาตรนะครับก้อนเล็กนี่ก็จะมีปริมาตรโผล่ขึ้นมาประมาณนึงผมถามว่ามันไม่แน่ไม่นอนซึ่งแน่นอนคำตอบมันจะแน่นอนนะนักศึกษาคุณดูรูปสมการคุณก็รู้นะครับคำตอบจะแน่นอนสัดส่วนของปริมาตรส่วนที่โผล่ต่อด้วยปริมาตรส่วนที่จมมันจะเท่ากันโดยมันขึ้นอยู่กับเดนซี่นะครับมันขึ้นอยู่กับเดนซี่นะครับกล่าวคือที่ผมถามเรื่องนี้เนี่ยนักศึกษาเพราะว่าผมอยากให้นักศึกษารู้จักคำนี้นักศึกษาคือคำว่าไอซ์เบิร์กนะครับไอซ์เบิร์กมันคือน้ำแข็งภูเขาน้ำแข็งที่ลอยอยู่ในน้ำนะครับน้ำภูเขาน้ำแข็งที่ลอยอยู่ในน้ำนะเวลาเราเห็นโผล่ขึ้นมานี่เราจะเห็นประมาณนี้พูดไปก็เรื่องไททานิกนี่ไททานิกก็คือชนภูเขาน้ำแข็งเหมือนกันนะครับเวลาเราเห็นภูเขาน้ำแข็งนี่นักศึกษาที่เขาโผล่พ้นน้ำนี่ถ้าเราเข้าใจว่าเขาใหญ่เท่านี้โดยหลักการทั่วไปนะครับนักศึกษาโดยหลักการทั่วไปเขาจะโผล่ขึ้นมาเพียงแค่ 10%อีก 90% เขาจะจมอยู่ใต้ผิวน้ำนะครับอีก 90% โดยประมาณนะเขาจะจมอยู่ใต้ผิวน้ำเสมอนะครับไม่ว่ารูปทรงเขาจะเป็นรูปอย่างไรก็ตามเขาจะโผล่ขึ้นมาประมาณ 10% อีก 90% จะจมอยู่ใต้ผิวน้ำนะครับในครั้งหน้านี่เราจะมาเรียนกันว่าทำไมสัดส่วนที่โผล่ขึ้นมามันจึงคงที่แต่อาจจะเห็นโผล่ไม่เท่ากันนะนักศึกษาเพราะว่ารูปทรงเขาบางทีมันไม่ใช่รูปทรงสมมาตรนะครับมันเป็นรูปทรงมีแหลมบ้างหรือเป็นมียอดอย่างเช่นอันนี้เรียกว่ามี2ยอดนะครับอย่างอันนี้นี่มียอดเดียวนะครับรูปทรงที่โผล่ขึ้นมาอาจจะต่างกันไปแต่โดยปริมาตรที่โผล่ขึ้นมาจะเป็น 10% โดยประมาณนะครับของทั้งอันแล้วอีก 90% จมอยู่ใต้น้ำนะครับสรุปสักหน่อยนักศึกษานะครับสรุปก็คือวันนี้เรามีการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกันกับตัวคอนกรีตที่ใช้เพื่อสร้างเขื่อนนะครับมีการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับแรงกระทำบนผิวโค้งนะครับแล้วก็เข้าสู่เรื่อง buoyancy นะครับมีการเล่าเรื่อง airship ว่าคืออะไรแต่ยังไม่ได้พูดว่าทำไม airship ลอยนะครับแต่จากสิ่งที่เรียนไปหวังว่าเริ่มเดาได้บ้างแล้วนะครับมีการพูดถึงแรงลอยตัวนะครับว่าเป็นผลต่างของอะไรมีการสาธิตให้ดูว่าแรงลอยตัวนะครับแรงลอยตัวนั้นคำนวณอย่างไรนะครับอยากให้นักศึกษาดูวิดีโอนะครับรอบนี้อยากให้ดูวิดีโออีกนะครับว่าแนะนำเรื่อง buoyancy แนะนำ Archimedes principle นะครับ Archimedes principle หวังว่าคุ้นๆก็คือนักวิทยาศาสตร์ในอดีตนะครับที่เป็นเรื่องเล่าเรื่องที่คุณลุง Archimedes เรียกคุณปู่ก็ได้นะครับคุณปู่ถูกมอบหมายโดยกษัตริย์นะครับว่าต้องการรู้ว่ามงกุฎที่ว่านี่ทำจากทองคำจริงไหม
นะครับจนนำมาสู่สิ่งที่เรียกว่า Archimedes Principle ก็คือเรื่องแรงลอยตัวที่เราเรียนกันอยู่นี่แหละนะครับอยากให้ดู The Curse of the Black Pearl นะครับ The Curse of the Black Pearl ซึ่งค่อนข้างสนุกสนานมากอยู่นะครับเปิดให้ดูสักหน่อยสวัสดีนะครับนักศึกษาสำหรับวิดีโอจะค่อยหาโอกาสดูนะครับในพวกนี้ก็เลยวางแผนกันนะครับว่าก็เลยไม่ตายนะครับเป็นปีศาจนะครับเกิดที่ใต้น้ำเขากำลังจะมาจัดการนะครับหรือก็จะเกิดอะไรขึ้นไว้ไปดูเองไม่อยากสปอยเรื่องนะครับคำถามมีว่านักศึกษาคิดว่าพวกนี้เกิดใต้น้ำได้แล้วไหมคือไพเรตซับเป็นคาริเบียนพวกควรจะเดินใต้น้ำได้หรือไม่แสดงว่าตามคำสั่งซึ่งซีนที่เป็นพวกควรจะเดินใต้น้ำถามว่าถ้าอย่างเป็นเราจะเดินใต้นะครับใต้น้ำนักศึกษาเห็นเขาเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยนะครับคำถามนี้ควรจะเกิดการที่พวกนี้มันเดินในขณะเดียวกันนะครับยังมีอีกซีนหนึ่งนะครับอีกซีนหนึ่งใน The Curse of the Black Pearl นะครับเป็นซีนที่ตั้งใจจะไปขโมยเรือนะครับเนื่องจากเรือจอดอยู่กลางมหาสมุทรเขาก็เลยคิดว่าวิธีการที่เขาจะไปถึงเรือโดยคนไม่เห็นเขาจะต้องดำน้ำไปวิธีดำน้ำเขาทำยังไงครับนักศึกษาครับเพื่อที่ตัวเอกในเรื่องนะครับจะนี่ครับจะเดินไปเขาแอบเข้าอยู่ใต้เรือไม่รู้มันเดินท่านี้ได้ไงนะครับสายเชื่อมากวิธีการครับเสร็จแล้วก็ทำเหมือนเราอยู่ในเรือดำน้ำนะครับนักศึกษานักศึกษาไม่เข้าใจว่าฉากนี้คืออะไรก็คือเขาก็จับเรือไว้แล้วก็เดินคุยกันโดยที่แบบมีความสุขนี้นะครับวิดีโอนี้จะวิเคราะห์นะครับบทเรียนนี้จะวิเคราะห์นักศึกษาฟังว่ามันเป็นไปได้ไหมที่คนจะจับเรือไว้แล้วก็เดินไปใต้น้ำนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวใต้น้ำกันนะครับว่าเป็นวิธีที่จีเนียสมากเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถไปเดินใต้น้ำได้นักศึกษาบางคนอาจจะบอกไม่ได้น้ำจะรั่วลงมาสมมติไม่รั่วนะครับมันได้ไหมนะครับอยากให้นักศึกษาไปดูวิดีโอเรื่องนี้หน่อย The Curse of the Black Pearl นะครับให้ดู3วิดีโอนะชื่อ Buoyancy ชื่อ Archimedes Principle แล้วก็ The Curse of the Black Pearl นะครับเพื่อกระตุ้นความรู้ความเข้าใจของนักศึกษานะครับThe Curse of the Black Pearl เป็นวิดีโอที่ผมคิดว่าค่อนข้างดีนะครับจะช่วยกระตุ้นความเข้าใจนักศึกษามากขึ้นนะครับโอเคเนื้อหาที่ผมจะบรรยายในวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีนะครับนักศึกษาทุกคนขอให้สุขภาพแข็งแรงครับ